มีทุกคนถามผมว่านะครับเอ๊ะทำไมที่ร้านเนี่ยไม่เอาเบรกถูกๆมาขายบ้างของก๊อปก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้ที่มันถูกครับไม่ต้องแพงอ่ะผมก็อยากมาขายนะคือต้องเท้าความก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ขายเบรกถูกมาก่อนครับปัญหาของเบรกถูกเนี่ยคือขายไปแล้วเนี่ยปัญหามันเยอะครับคือเหนื่อยขายแล้วมันเหนื่อยถามว่ากําไรเบรกพวกก๊อปเนี่ยของก๊อปเนี่ยกําไรดีกว่าไหมดีกว่าครับของแพงเนี่ยกําไรน้อยนะไม่ได้เยอะนะแต่ขายแล้วสบายใจนะครับอยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยเข้าใจก่อนว่าเบรกระบบเบรกเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับล้อยางที่มันเป็นต้องเอาล้อจีนล้อก๊อปแล้วยางจีนเนี่ยมันจะมีมอกอที่มาควบคุมใช่ไหมมารองรับว่าสคบจะควบคุมผู้บริโภคให้นะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันแตกมันร้าวอะไรเงี้ยแต่เบรกเนี่ยของถูกอ่ะถ้าเป็นของก๊อปอะครับถ้าพูดตรงๆมันจะไม่มีอะไรมาการันตีหรือคอนเฟิร์มให้ได้ว่ามันจะปลอดภัยเพราะว่าของก๊อปเนี่ยอันดับแรกวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมันก็ต้องไม่ให้มาดีอยู่แล้วเหมือนล้อยางอ่ะล้อก็อลูมิเนียมก็อาจจะเกรดอีกแบบนึงนะครับยางก็จะเนื้อยางก็อีกคุณภาพนึงใช่ไหมแต่เบรกเนี่ยผมบอกแบบนี้แล้วกันเนาะขายเนี่ยมันต้องสบายใจเพราะว่าหนึ่งเลยเบรกเนี่ยมันทำงานหนักกว่าล้อยางนะครับคือทั้งอุณหภูมิที่มันต้องร้อนกว่านะครับอมความร้อนนะครับผ้าเบรกเนี่ยถูกับเบรกเนี่ยตลอดเวลาเราเบรกครับมันคือจุดที่ช่วยชีวิตคนเลยดีกว่าเราขับรถเนี่ยถ้าไม่มีเบรกเนี่ยมันขับไม่ได้แน่นอนครับยางแตกมันยังลากไปได้ล้อแตกมันก็ยังเข็นไม่ได้ใช่ไหมแต่เบรกแตกเนี่ยมันไปทั้งคันครับมันตายเลยนะฮะก็คือขายของที่มันแพงเนี่ยมันสบายใจนะครับคือหนึ่งเลยลูกค้าเอาออกจากร้านไปเนี่ยมันนอนหลับดีกว่าผมนอนหลับขายได้ตังค์แล้วนอนหลับกำไรน้อยหน่อยแต่สบายใจได้รีวิวแบบนี้นะฮะอยากให้พี่ๆน้องทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องเบรกอยู่อย่างนึงว่าไม่อยากให้ถูกมากเพราะประสบการณ์จากเมื่อก่อนตอนที่เปิดร้านแรกๆขายของถูกครับมันจะมีปัญหาคือเบรกสั่นนะครับเบรกรั่วซึมนะครับแล้วการรับประกันไม่ดีก็ลอยแพลูกค้าเลยอย่างเงี้ยปัญหาของผมเนี่ยมันจะยินลูกค้าคอมเมนต์มามันก็รู้สึกไม่ดีใช่มั้ยแต่การที่เราขายของแพงเนี่ยคอมเมนต์กลับมาเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องดีๆนะครับอาจจะกําไรไม่ได้เยอะแต่เราได้สบายใจนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่จากประสบการณ์หน้าร้านแล้วก็ทำมาเนี่ยประมาณ7ปีเนี่ยอยากจะบอกว่าเรื่องเบรกเนี่ยไม่อยากให้มันถูกมากครับสำหรับพี่ๆน้องๆเนี่ยใช้เบรกที่มันคุณภาพเนี่ยมันสบายใจแล้วก็ได้การการันตีนะครับมือสองขายต่อมันก็มีราคานะครับภาพลักษณ์มันก็ดูดีด้วยนะครับถ้าเราอยากจะใส่เบรกจริงๆนะครับเก็บตังค์รอใส่ของดีไปเลยดีกว่าดีกว่าเอาแบบของเดิมๆที่เบรกติดรถอยู่แล้วไปใส่ของก๊อปเนี่ยเบรกแตกเบรกรั่วอะไรขึ้นมาเราใช้เส้นทางที่เราอาจจะไปต่างจังหวัดไม่รู้เส้นทางเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันถึงกับชีวิตเลยครับอันนี้เป็นคำเตือนจากผมแล้วกันเนาะว่าอยากให้เวลาใส่เบรกอ่ะแนะนำว่าใส่ของแท้ดีกว่าหรือเป็นแท้มือสองทำสีอย่างที่ผมหลาย EP ที่ผมรีวิวก็คือจะมีคาเยนนะครับพาดิแลกนะครับที่ไปถอดออกจากพวกพอร์ตคาเยนเนี่ยอันนั้นคือเป็นปั๊มมือสองแต่วัสดุอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะใหม่ทั้งหมดครับก็จะได้จานแท้ทุกอย่างแท้คือซื้อที่ร้านเนี่ยจะเป็นของแท้ทั้งหมดแต่แค่ปั๊มเนี่ยเป็นมือสองใช่ไหมฝากไว้นะฮะสำหรับพี่น้องที่สนใจเรื่องเบรกครับแล้วอยากได้ของถูกๆนะฮะแนะนำว่าอย่าเลยครับใส่ของเดิมดีกว่านะฮะวันนี้มีโอกาสนะครับสั่งเบรกมา2ชุดนะครับเป็นเอ็นเลสนะครับก็จากรีวิวที่แล้วนะครับติดตั้งในฟอร์จูเนอร์ไปนะครับก็กระแสดีมากๆมีลูกค้าถามมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็วันนี้ได้ออเดอร์มานะครับมีของหลุดมา1ชิ้นนะครับไม่ได้หลุดมือสองนะของใหม่นะครับคือได้เบิกมาจากเอ็นเลสเลยนะครับก็จะมีของแรร์1ชุดนะครับมีของ Civic อันนี้ Civic นะครับเป็น S6 นะครับ New Logo นะครับนี่นะครับเป็น6พอร์ตนะครับ1 2 3นะครับ4 5 6นะฮะก็เป็น6พอร์ตเหมือนเคยรีวิวไปแล้วนะครับอาจจะเป็นของ Civic FK เลยนะครับก็ตัวนี้หาไม่ใช่หายากหรอกนานๆจะมีหลุดออกมาสัก1ชุดนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีนะฮะเข้ามาครบเซตเลยนะครับจาน370 มม.นะครับแล้วก็ตัวสายผักเนี่ยครบชุดเลยนะครับมีอินวอยซ์การ์ดมาให้นะครับนัมเบอร์นะครับขาปั๊มไอ้ขาปั๊มตัวเนี้ยผมลืมบอกว่าของเอเลสเนี่ยเขาจะให้เป็นเหล็กมานะครับไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับแต่เป็นเหล็กที่แบบเกรดคุณภาพนะครับเกลียวก็จะแข็งแรงครับแบบนี้นะฮะก็จะมีรหัสอะไรต่างๆเนี่ยนัมเบอร์ของแท้เนี่ยจะครบนะครับสามารถเช็คในเอเลสไทยแลนด์ได้เลยนะครับว่ามีรหัสตัวนี้ไหมนะครับจากซีเรียลนัมเบอร์นะฮะวัสดุจานนะครับตัวของเอเลสเนี่ยเขาจะให้เป็นผมไม่แน่ใจว่าวัสดุอะไรนะแต่อลูมิเนียมตรงกลางเนี่ยเกรดเนี่ยน้ำหนักเนี่ยถ้าเทียบกับแบมโบเนี่ยของเอเลสเนี่ยน้ำหนักเบามากครับเบากว่าเนี่ยผมเทียบเนี่ยเป็นกิโลเลยดีกว่าหลักกิโลเลยนะครับเพราะว่าขนาด370กับ380น้ำหนักเวลายกขึ้นมาเนี่ยต่างกันแบบหลักโลเนี่ยถือว่าเบานะสำหรับผมเบามากนะครับแล้วก็ของเอเลสเนี่ยลายลักษณะของ
จานเนี่ยเขาจะเป็นอีสลิกเนาะเป็นลายเหมือนดอกไม้ดอกหญ้าอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเหมือนแบรนด์แรมโบ้ที่เป็นลายไทยสามนะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะก็มีคนถามผมว่าอีกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะไอสีหน้าจานเนี่ยมันเคลือบสารมาใช่ไหมบอกใช่ครับเนี่ยคือมันจะเป็นเงาเงาม่วงๆนี่คือเคลือบสารมานะครับในตัวระหว่างประกบจานเนี่ยจะเป็นช่องลมนะครับไว้ตักลมนะฮะก็จะมีสลับได้ซ้ายขวาสลับเอ๊ะซ้ายขวาจะสลับกันไม่ได้นะฮะจะต้องควักลมเข้าแบบนี้นะฮะก็เป็นสไตล์ของเอเลสนะครับเนี่ยผมยกมือเดียวได้สบายเลยเบามากมาดูของฝั่งนี้บ้างนะครับเป็นของนี้ตระกูล Fortuner นะครับก็จะมี Fortuner Revo นะครับผมสั่งมาสแปร์ให้เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะเป็น S6 เหมือนกันนะครับ S6 New Logo นะครับก็จะเป็น6พอร์ตเหมือนกันนี่อันนี้นะ1 2 3 4 5 6เหมือนกันนะครับกระเบียดเอเลสนะครับวัสดุปั๊มเนี่ยของเอเลสเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเกรดเนี่ยน่าจะเกรดเดียวกับฮับเลยนะครับเป็นเบามากๆนะครับไม่ใช่เหล็กหล่อแล้วก็อลูมิเนียมนะครับท่อปั๊มเนี่ยนะครับก็ดูสวยงามเป็นก็จะเป็นสแตนเลสนะฮะก็จะมีรหัสให้ตรงนี้ซีเรียลนัมเบอร์ก็จะอยู่ที่การ์ดตัวเดียวกันนะฮะนะฮะจานก็370มิลลิเมตรนะครับเนี่ยน้ำหนักเบามากผมยกแบบมือเดียวสบายๆเลยครับใบจานก็เป็นอีสลิกเหมือนกันนะครับที่เสื้อจานก็จะมีรหัสนะครับนี่ฮะมีตัวเลขนัมเบอร์บอกทุกจุดนะฮะราคาเนี่ยอย่างคู่หน้าเนี่ย195,000บาทนะครับก็จะมีบางคนที่อยู่ในที่ผมลง EP ไม่แล้วเนาะก็มีคนมาแซะว่าเอ๊ะใส่เบรกเกินแรงม้าที่ใส่อะไรเงี้ยถามว่ามันเกินมั้ยมันก็เกินจริงๆแหละแต่ถามว่าถ้ามองในมุมฝั่งอันตรายกับฝั่งปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยมันมากกว่าคือมันเกินคำว่าอันตรายมากกว่าเราได้เพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะเอาง่ายๆคือมันเบรกดีขึ้นเกินรถเกินแรงม้าก็จริงมันเผื่อเหลือดีกว่ามันขาด okay. ขาดด้านอันตรายใช่ไหมเหลือมันก็เบรกดีกว่าปลอดภัยกว่าสั่งได้สวยงามนะครับอีกอย่างก็ได้ไว้ขิงกับเพื่อนนะว่าเอ้ยกูใส่ของแท้อะไรเงี้ยคือเบรกแท้มันดีหลายๆอย่างครับข้อเสียคือมันแพงเท่านี้นะฮะฝากไว้เป็นอีก EP แล้วกันเนาะสำหรับรีวิวนี้นะครับแล้วก็ออกมาบอกประสบการณ์ความรู้สึกนะหลังจากพี่น้องที่ถามเข้ามาว่าทำไมไม่ขายของถูกนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้มีมารอไว้แล้วนะสำหรับ Fortuner แล้วก็ Civic นะครับตระกูล Civic SCFK มาได้เลยนะครับ Fortuner Revo ใส่ได้เลยครับตรงรุ่นนะฮะชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ